มาต่อเรื่องการใช้งานไกด์แล้วก็คำสั่ง alignment โอเคเรามาเริ่มกันที่ไกด์ก่อนไกด์ก็คล้ายๆกับ snapping tool ที่ผ่านมานะครับก็คือเราสามารถวาดเส้นขึ้นมาเป็นไกด์นะเส้นนี้ก็จะมีทั้งแนวนอนแนวตั้งหรือว่า45องศานะครับเราสามารถสร้างไกด์ได้โดยใช้คำสั่ง place นะโดยเลือกจาก property panel นะครับพอเราสร้างไกด์แล้วเราก็สามารถวางวัตถุให้มันสแนปเข้ากับไกด์นะฮะเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับย้อนกลับมาที่ Anthem Designer นะครับจะใช้ตัวอย่างนี้นะครับ grid guide.pcb.doc นะครับคลิกบนพื้นที่ว่างๆนะครับดูบน Property Panel นะฮะเลื่อนลงมาล่างๆเลยนะครับมันจะมีคำว่า Guide Manager นะครับหาให้เจอ Guide Manager นะฮะในที่นี้จะมีไกด์อยู่1เส้นนะครับก็คือเส้นแนวนอนที่2,800มิลถ้าเราต้องการสร้างไกด์เพิ่มนะครับวิธีการก็คือจะใช้คำสั่ง add ก็ได้นะครับ add หรือว่า place ก็ได้นะครับ add ก็คือมันจะเพิ่มให้เข้ามาในนี้เลยนะแล้วเราค่อยไปกำหนด x y ทีหลังแต่ถ้า place ก็คือมันจะให้เราคลิกบนพื้นที่ PCB เพื่อสั่งวางไกด์อันนี้นะผมจะใช้ place นะครับ place แล้วก็วางในแนว45องศาโอเคนะครับแล้วก็จากนั้นก็เลื่อนมาบนพื้นที่ PCB นะครับแล้วก็คลิกบนจุดที่ต้องการสร้างไกด์พอคลิกปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีเส้นขึ้นมาปรากฏขึ้นนะพร้อมทั้งบน Property Panel ก็จะมีอีกไอเทมหนึ่งปรากฏขึ้นอีกใช่ไหมฮะ Edible หรือไม่ Edible 45องศาอยู่ที่ X เท่านี้ Y เท่านี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งมันนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับคลิกที่ไกด์อันนั้นนะครับแล้วก็คลิกตรง3ปุ่มหลังคำว่า x หรือ y นะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเสร็จก็เลื่อนไปคลิกที่พื้นที่บน PCB นะครับโอเคทีนี้การใช้งานไกด์นะครับวิธีการใช้งานก็คือว่าเรา select สมมุติผมจะเลือก text อันนี้นะครับเลือกที่ text แล้วก็ลองย้ายดูนะครับตอนนี้เนี่ยมัน snap เข้ากับกริดโอเคนะครับผมจะกด Ctrl E นะฮะแล้วก็ปิดกริดซะนะครับแล้วก็เปิดไกด์นะฮะกด Ctrl E นะครับเพื่อเปิดป๊อปอัพอันนี้นะฮะตอนนี้จะ snap เข้ากับไกด์เท่านั้นนะครับโอเคเห็นไหมฮะตอนนี้มันจะไม่ snap grid grid คือเส้นบางๆที่อยู่เบื้องหลังจอภาพนะครับนะฮะทีนี้มันจะ snap กับไกด์เห็นไหมฮะพอเข้าไปใกล้เห็นไหมครับอันนี้คือ snap เข้ากับไกด์นะฮะลักษณะการใช้งานไกด์ก็ประมาณนี้โอเคนะครับเราสามารถย้ายอุปกรณ์ก็ได้นะครับโอเคเห็นไหมฮะมันจะ snap กับไกด์ตอนนี้ผมปิดกริดเอาไว้นะครับมันจะ snap กับไกด์เท่านั้นเห็นไหมครับอันนี้วิ่งตามแนว45โอเคนอกจากนี้นะครับเวลาเราทำการ move หรือว่าการย้ายอุปกรณ์เนี่ยมันจะมี preference ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเข้าไปใน preference ของ Anthem นะครับแล้วก็เราสามารถปรับ snapping option หรือว่า rotation step นะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับที่ Anthem นะฮะเข้าไปที่ preference นะครับกด TP ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตรงเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้ก็ได้นะอันนี้คือ preference นะฮะแต่ผมชอบ TP เพราะมันสั้นกว่านะครับ TP นะเข้าไปที่มองที่คอลัมน์ด้านซ้ายมือนะครับ PCB Editor นะฮะในกลุ่ม General เห็นไหมครับมันจะมี option ตรงนี้นะฮะ Snapping option เห็นไหมครับนะเวลาเราคลิกเลือกที่อุปกรณ์เนี่ยที่ Component เนี่ยนะมันจะ Snap เข้าหา Center ส่วน Smart Component Snap ก็หมายความว่าถ้าเราคลิกไม่โดนตรงๆเนี่ยนะอันเทียมจะเลือกไปจุด electrical hotspot ให้ก็คือตรง center pad ตรง center ของ component แล้วแต่ว่าจุดที่เราคลิกมันใกล้กับอะไรอันนี้ลองปรับพฤติกรรมมาดูนะครับมันมีผลนะแต่ถ้าเราไม่เลือกเลยนะเราคลิกตรงไหนของ component มันก็ move จากจุดนั้นนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ center ของ component นะต้องลองปรับพฤติกรรมดูนะครับส่วนด้านล่างก็คือ rotation step เห็นไหมฮะปกติมันจะทีละ90นะฮะสมมติถ้าผมต้องการให้เป็น45ก็ใส่45ไปนะเลือกชนิดของเคอร์เซอร์เป็นอะไรแล้วก็เวลา snap จะให้มันมีสีเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับลองดูอันนี้สามารถเปลี่ยนดูได้นะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนแค่ rotation step โอเคนะฮะลองดูนะครับสมมติผม select
ตัวนี้นะฮะผมคลิกไม่โดนมันตรงๆเห็นไหมฮะมันจะย้ายเคอร์เซอร์ไป Snap ของ Center แต่ถ้ามาคลิกตรงใกล้ๆขา Center Pad มันจะเข้า Snap Center Pad นะฮะอันนี้ก็คือผลจาก Preference เมื่อกี้นี้นะครับที่เราตั้ง Snap Option ไปทีนี้ทดลองย้ายดูนะครับแล้วก็ผมจะลองหมุนดูนะครับหมุนก็คือใช้ Spacebar นะมันจะหมุนทีละ45เห็นไหมครับจากเดิมที่มัน90นะเราสามารถตั้ง10องศา5องศาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการใช้แบบไหนนะฮะโอเคนะครับผมจะปรับมาใช้คลิปเหมือนเดิมนะมันก็ snap กับคลิปโอเคนะฮะอันนี้คือออปชันนะครับคำสั่งต่อมาที่เราจะเรียนรู้ก็คือคำสั่ง alignment นะครับเราสามารถเรียกจาก quick bar ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ช็อตคัท A ก็ได้นะฮะกด A align แปลตรงตัวก็แปลว่าเรียงนะครับ align left align right นะฮะหรือว่าจะให้มันทำ spacing ช่องว่างระหว่างตัวให้มันเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะครับในอันเทียมดีไซเนอร์ผมจะใช้ตัวอย่างในอันเทียมดีไซเนอร์นะครับชื่อว่า alignment นะฮะ .pcb doc ซึ่งยังอยู่ในโปรเจกต์เดิมนะครับ alignment prj pcb นะฮะอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดทดลองนะครับเป็นแบบทดลองแบบทดลองก็คือหมายความว่าทุกคนสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นไปตามที่ผมบรรยายไปมันจะมีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าแบบฝึกหัดนะฮะ exercise อันนั้นก็คือมุ่งเป้าให้พวกเราทุกคนทำตามนะอย่างน้อยในแต่ละขั้นในแต่ละหัวข้อที่วิ่งผ่านไปเนี่ยทุกคนต้องทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจนะส่วนแบบทดลองนี่คือเหมือนกับว่าผมเตรียมอะไรบางอย่างมาให้แล้วแล้วก็ทุกคนทดลองเล่นดูนะจะได้เข้าใจคำสั่งมากขึ้นนะระดับมันไม่เท่ากันนะอันนี้ผมจะใช้นะคำว่า alignment.pcb doc นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับจะเห็นว่า alignment เนี่ยมันเหมาะกับอุปกรณ์ที่เป็นพวก discrete เห็นไหมฮะอย่างเช่น C ตรงมุมล่างซ้ายเนี่ยนะฮะ C มันวางกระจัดกระจายเห็นไหมครับเราอยากวางให้มันสวยงามวิธีการทำยังไงครับเราก็ select ก่อนใช่ไหมครับลากครอบนะลากครอบเสร็จแล้วมันจะถูก select นี้ใช่ไหมครับกดคำสั่ง A align นะเราต้องการให้มันยังไงครับให้มันอยู่ชิดนะอยู่ชิดด้านเดียวกันใช่ไหมครับเราใช้ align top นะ align top มันก็จะ move ทั้งหมดขึ้นมาเห็นไหมฮะวางเท่ากันเราต้องการให้มันยังไงครับมีช่องว่างระหว่างแต่ละตัวเท่าๆกันใช่ไหมครับ align นะฮะ distribute แปลว่ากระจาย distribute horizontal แนวนอนนะมันจะมี spacing เท่ากันเห็นไหมครับระหว่าง C แต่ละตัวนะง่ายไหมครับนะ align ถ้าเราคิดว่ามันห่างไปใช่ไหมครับก็ decrease horizontal spacing นะมันก็จะเข้ามาใกล้กันข้อเสียของการใช้คำสั่ง align คือมันจะไม่อยู่บนกริดคือมันไม่สนใจกริดมันใช้ระยะใช้เขาเรียกอะไร align top distribute อะไรพวกนี้เป็นหลักนะมันไม่สนใจกริดถ้าเราอยากให้มันอยู่บนกริดนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง align นะครับแล้วก็ align to grid นะอีกทีหนึ่งได้เห็นไหมฮะมันก็จะ move นิดๆหน่อยๆให้ลงกริดเห็นนะฮะทดลองดูครับต้องลองเล่นดูนะฮะอันนี้ใช่ไหมครับ select มันเราต้องการวางแนวไหนครับเราต้องการวางแนวนอนใช่ไหมครับเราต้องการวางแนวแล้วก็ rotate มันก่อนrotate selectionนะโรเตทเท่าไหร่ครับ90องศานะโอเคทั้งหมดโรเตทแล้วนะครับต่อไปยังไงนะครับ align นะฮะชิดซ้ายหรือชิดขวานะครับ align right นะเสร็จแล้วเราก็ align ทีนะครับ distribute vertical เพราะนี่คือแนวตั้งใช่ไหมครับ distribute vertical นะ align increase vertical spacenะ align increase vertical space อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับ increase vertical space โอเคนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพวก
ซินสกรีนใช่ไหมครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะอะไรนะครับอะไรบัตทอมนะเพื่อให้มันชิดล่างเห็นไหมครับจากนั้นก็ยังไงครับอะไรนะฮะดีคริสดีคริสฮอริซอนทัลนะครับสเปซซิ่งมันก็จะเข้ามาใกล้กันนะฮะนะฮะอาจจะจัดตัวหนึ่งก่อนโอเคให้มันตรงนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้อีกทีหนึ่งอะไรนะครับอะไรบัตทอมอะไรนะฮะ distribute horizontal นะฮะแบบนี้เป็นต้นพอได้ไอเดียนะครับวิธีการใช้คำสั่ง align โอเคนะมี align แนวนอน align แนวตั้งนะครับนะกดตัว A นะครับก่อนใช้ align ก็ต้อง select ก่อนนะฮะ select ก่อนนะฮะ select ครอบมันนะครับ align นะฮะ align อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคำสั่งถัดมานะครับก็คือการทำ Union แปลตรงๆก็หมายถึงการจัดรวมกลุ่มนะมันก็คล้ายๆกลุ่มครับการจัดเป็นกลุ่มมีประโยชน์ก็คือว่าทุกครั้งเวลาเรา move component เนี่ยครับเราคลิกตัวไหนเราก็ย้ายตัวนั้นทีนี้บางทีเราทำพวกวงจรอนาล็อกนะมันก็มักจะมี IC ตัวใหญ่ๆอย่างเช่น op amp นะแล้วก็มีอุปกรณ์รอบข้างเป็นพวก RC ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยจำนวนหนึ่งเราก็อยากให้มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก่อนที่จะปรับละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราย้ายตำแหน่งกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเราก็อยากมันไปด้วยกันนะเราก็จับกลุ่มไว้ก่อนหรือทำเป็นยูเนียนเอาไว้พอเป็นยูเนียนแล้วเราก็เวลาเราย้ายไปมันก็ไปทั้งกลุ่มนะฮะเมื่อเราได้ตำแหน่งเหมาะๆเราก็กระจายมันออกมาแล้วค่อยปรับละเอียดอีกทีหนึ่งนะลักษณะการใช้งานก็เป็นแบบนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่อันเทียมนะครับนะก็ใช้ตัวอย่างเดิมนะฮะ alignment นะลองมองที่มุมนึงนะครับมีคอมโพเนนต์อยู่เห็นไหมฮะถ้าเกิดผมคลิกมันก็ย้ายตัวใครตัวมันเห็นไหมครับนะย้ายตัวใครตัวมันโอเควิธีการทำอยู่นี่ก็คือกดลากครอบคลิกขวาเลือก union นะครับเสร็จแล้วก็ create union from selected object นะฮะ create union from selected object นะมันก็จะบอกว่า7 object added to union ก็หมายถึงว่าทั้ง7ตัวที่เมื่อกี้เรา select ไว้เนี่ยถูกรวมก็เป็นในกลุ่มแล้วนะฮะทีนี้เวลาเราย้ายเห็นไหมครับมันจะไปทั้งกลุ่มเห็นไหมฮะก็จะไปทั้งกลุ่ม select ตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก union นะฮะมันจะมี option เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับนะฮะเราจะ break นะหรือว่าแยก object จาก union หรือว่า select ทั้งหมดใน union นะฮะปรับขนาด union นะฮะปรับเล็งจูนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลือกทั้งหมดใน union นะเลือก select ออกแบบนี้จะเอาบางตัวออกจาก union นะฮะก็ break object from union อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกจะเอาตัวไหนไว้ก็ keep in union ก็ติ๊กในช่องนี้นะถ้าเราไม่ติ๊กมันก็จะ break ออกนะอย่างนี้นะครับ keep หมายถึงเอาไว้นะฮะอันไหนไม่ keep ก็ break ออกโอเคลองดูครับนะเฉพาะตัวที่ไม่อยู่ในกลุ่มก็ถูก break ออกนะถ้าอยากเอาไปรวมใหม่ก็นะ select ใหม่ก็ได้นะครับ union นะ create union from selected object เห็นไหมครับก็แบบนี้ประมาณนี้นะครับการใช้งาน Union ต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องคำสั่ง Interactive Placement นะครับคำว่า Interactive Placement ก็คือเราไปจัดการอุปกรณ์ด้วยตัวเราเองนะครับเราไปจับย้ายมันนะฮะด้วยตัวเราเองเราไปลากมันจัดตำแหน่งมันด้วยตัวเราเองนะครับระหว่างที่เราย้ายมันลากมันเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งตัวช่วยนะครับก็คือเขาเรียกว่าโหมดนะฮะก็จะมี
สามโหมดนะครับก็คือ push obstacle ignore obstacle แล้วก็ avoid นะฮะหลีกเลี่ยงนะครับ push ก็คือดัน ignore ก็คือไม่สนใจนะครับ avoid ก็คือหลีกเลี่ยงนะเมื่อเรากดครั้งที่4ก็จะวนกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการทำงานของมันมันก็ช่วยเราเรียงอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเจอพื้นที่แน่นๆนะเราสามารถดันออกไปเพื่อสร้างพื้นที่ว่างในการวางตัวใหม่นะครับเวลามันดันก็ดันนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้ดันแบบไปไกลมากแค่พอให้มีพื้นที่สำหรับตัวใหม่แค่นั้นเองนะแล้วเราก็ค่อยกลับไปแก้ตัวที่มันถูกดันออกไปอย่างนี้เป็นต้นครับนะตัวไหนที่ไม่ต้องการก็ล็อกเอาไว้มันก็จะไม่ดันนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือระหว่างที่เราย้ายอุปกรณ์ไปเนี่ยมันจะมีคีย์ช่วยก็คือเรากดปุ่มคอนโทรลหรือกด Shift เพื่อให้มันอะไลน์หรือว่าเรียงให้มันตรงกับอุปกรณ์ข้างๆนะครับกดคอนโทรลเพื่อให้มันอะไลน์กับเอาท์ไลน์ของอุปกรณ์ข้างๆแต่ถ้ากด Shift ก็คือให้มันเรียงกับแพดของอุปกรณ์ข้างๆนะมีคอนโทรลกับ Shift นะครับมี2ตัวโอเคนะแล้วก็มีคำสั่งช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับพวกวัดระยะนะฮะคอนโทรล M อย่างนี้เป็นต้นนะครับวัดระยะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูที่อันเทียมครับนะยังคงใช้ตัวอย่าง alignment.pcb.doc เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการย้ายอุปกรณ์นะครับก็ใช้คำสั่ง move นะกด move นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวอุปกรณ์นะครับนะฮะจะเห็นว่าโหมดที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะฮะระหว่างที่กำลัง move นะครับมันจะปรากฏอยู่ตรง head up display อันนี้ก็เรียก head up นะครับตัวหนังสือเห็นไหมอันนี้เป็น move เป็น push อยู่เรากด R อีกครั้งหนึ่งนะมันจะเป็น ignore นะกด R อีกครั้งจะเป็น avoid นะครับลองดูสลับไปตามนี้นะ push ก็คือมันจะดันออกไปเห็นไหมฮะตอนนี้นี่ลองกด Ctrl E ดูครับผมไม่ได้ให้มัน snap กับอะไรเลยเพราะฉะนั้นการย้ายอุปกรณ์นี้มันจะอิสระนะฮะไม่มีกริดมันเป็นเครื่องกีดขวางนะครับลองกด Shift นะกด Shift นะถ้าเรากด Shift เนี่ยก็แปลว่าจุดที่เราจับอุปกรณ์เนี่ยมันจะเขาเรียกไงจะอะไลน์กับเซนเตอร์จะอะไลน์กับแพดที่ใกล้เคียงเห็นไหมฮะนี่ผมกด Shift นะฮะจะพยายามย้ายเมาส์ลำบากนะมันจะพยายามอะไลน์นะหรือเรียงกับตัว C2 นะครับถ้ากดคอนโทรลล่ะกดคอนโทรลมันจะเป็นอะไลน์กับบอดี้ของ C2 นะเห็นไหมครับจะมีเส้นเขียวๆปรากฏขึ้นนะอย่างนี้นะครับอาจจะดูไม่ชัดนะเดี๋ยวลองมาดูอีกทีหนึ่งนะลองดูตรงนี้อันนี้มันเป็นยูเนี่ยนอยู่นะครับผมจะแตกยูเนี่ยนออกมาก่อนนะแตกหมดเลยนะครับโอเคนะลองย้ายดูนะครับนะลองกดคอนโทรลเห็นไหมฮะคอนโทรลมันจะอะไลน์กับเอาท์ไลน์ของอุปกรณ์ถ้ากด Shift มันก็จะอะไลน์กับแพดนะลองสังเกตดูนะครับแล้วก็อย่าลืมปิด Snap ทั้งหมดด้วยปิดทั้งหมดเราจะได้ดูง่ายว่าพฤติกรรมของระหว่างที่เรากำลัง move เนี่ยระหว่าง control นะกับ shift เนี่ยมันมีพฤติกรรมต่างกันยังไงนะครับโอเคนะอันนี้ control นะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใน design rules ก็จะมีกฎที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง component clearance ระหว่างที่เราย้ายมันเนี่ยนะฮะกฎข้อนี้นะครับเรื่อง placement component clearance ก็จะควบคุมเรื่อง clearance ของมันทั้งหมดโอเคนะครับเรามาดูเรื่องการวัดระยะบนบอร์ดนิดนึงนะครับการวัดระยะก็คือว่าเรามักจะใช้เวลาที่เราวางวัตถุลงไปบนบอร์ดเราคงอยากรู้ว่ามันอยู่ห่างกันแค่ไหนนะครับวิธีการก็คือใช้คอนโทรล M นะคีย์ย่อคือคอนโทรล M นะครับแล้วก็ไปคลิก2ครั้งระหว่างจุดตั้งต้นกับจุดสิ้นสุดนะครับมันก็จะบอกระยะมานะลองดูตัวอย่างนะครับผมจะกลับมาที่อันเทียมนะครับแล้วก็ใช้ตัวอย่างเดิมนะครับ alignment.pcb.doc
ถ้าไม่ถนัดกด Ctrl M ก็ไปที่เมนูนี้ก็ได้ครับ Report นะ Report Measure Distance นะครับ Report Measure Distance Ctrl M นะฮะเมื่อเรียกคำสั่งแล้วนะครับนะฮะก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาเลือกจุดตั้งต้นนะครับการเลือกจุดตั้งต้นเนี่ยเนื่องจากขณะนี้ผมไม่ได้เปิด Snap ใดๆทั้งสิ้นเรากด Ctrl E นะครับนะฮะแล้วก็ปรับเป็นกริดโอเคเข้าไปใกล้ขา U2 นะครับอย่างนี้ครับเข้าไปใกล้ขา U2 มันจะ snap เข้าเซ็นเตอร์กด1ครั้งนะครับจะมีเส้นบางๆปรากฏขึ้นเห็นไหมครับลากมาสมมติเป็นขา1ของ R9 นะเราต้องการวัดระยะระหว่าง2ขานี้ใช่ไหมครับกดลงไปนะอันเทียงก็จะบอกว่าระยะระหว่าง2ขานี้นะครับระยะทาง X เป็นเท่าไหร่ระยะทาง Y เป็นเท่าไหร่แล้วก็ระยะขจัดนะที่เป็นแนวแทงมุมครับเป็นเท่าไหร่ทั้งปรากฏบนจอด้วยแล้วก็บอกในไดอะล็อกด้วยนะครับในไดอะล็อกมันจะค้างอยู่แบบนี้นะครับจนกระทั่งเรากด Ctrl C โอเคมันก็จะหายไปนะประมาณนี้นะครับการใช้ Measure Distance ก็เวลาใช้งานแล้วก็พยายามใช้ Snapping Mode เนี่ยครับช่วยอย่างเช่นบางทีเราอยากวัดจาก Thin Screen นะไปถึง Outline ของ Body อย่างนี้เป็นต้นเราไม่ได้อยากวัดจากแพดหรอกบางทีเราอยากรู้ระหว่างแพดถึงแพดก็พยายามใช้พวก Snap ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะเอาแพด Vertice หรือว่าแพด Edge พวกนี้เป็นตัวช่วยนะครับโอเค